วันนี้เรามีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เราจะทำเค้กกล้วยหอมใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่อันนี้เราทอดเองด้วยหอมเรามาดูเลยทำอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาทำเม็ดมะม่วงเนี่ยให้เป็นเล็กๆก่อนให้แหลกนิดนึงเราไม่ใส่ทั้งชิ้นกันทุบกับไม้เนื้อแป้งแหละทุบไปจริงใช้ไม้ชายนานๆหน่อยหรือว่าสักเดือนก็ได้นี่แต่ละวันนี้แหละเสร็จแล้วเราก็ทุบพอแหลกแล้วก็สับเป็นเครื่องรองเสร็จแล้วเราก็ต้องเตรียมของที่จะใช้มีกล้วยของเราก็ที่เราที่ทำเค้กกล้วยหอมก็คือสภาพกล้วยของเราเป็นแบบนี้มาดูกันดำขนาดนี้ทำเค้กกล้วยหอมใช้ได้เลยจะใช้ผงฟูด้วยแล้วก็ผงโซดาแล้วก็ใส่อย่างไรอย่างครึ่งช้อนหรือช้อนชาแหละพูดง่ายๆใส่ลงไปเลยก็ได้จะครึ่งหรือจะ1ช้อนชาก็แล้วแต่นะแล้วก็น้ำมันสัก100มิลลิลิตรเนาะก็คือแก้วเล็กๆเนี่ยแหละกับนมเท่ากันเลยใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราเตรียมไว้ก่อนแล้วกันสองอย่างให้ใส่เท่ากันแล้วก็เตรียมต่อไปให้ดูชัดๆเลยว่าเราใส่เท่ากันเลยแล้วก็มีน้ำตาลนี่กับแป้งนี่ก็คือเราใช้แป้งสาลีจริงๆแล้วแป้งเค้กแต่เราไม่มีแบบเราใช้แป้งสาลีอันนี้ก็ใช้ได้ก็ประมาณ180กรัมช่างเท่ากันเลย2อย่างไข่2ฟองแล้วก็เครื่องที่ใช้ผสมมาเนาะเราใช้ไม้แบบพายแบบเนี้ยนะเพราะเราไม่ตีหรอกเราใช้แบบนี้ไปเลยเอากล้วยใส่ลงไปก่อนเลยให้เบาลงหน่อยก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำมันนมใส่ลงไปคือของเหลวทุกอย่างใส่ลงไปก่อนเลยใส่แล้วพอได้ที่ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่แป้งลงไปนี่อันนี้เราใส่แป้งแล้วแหละเราใส่แป้งลงไปแล้วก็ค่อยๆลดเบาลงแล้วตอนที่เราจะหยอดเนี่ยเราก็เอาเม็ดมะม่วงใส่ของแห้งทุกอย่างลงไปแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงใส่แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ไปหยอดใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นี่เราก็หยอดก็มีถ้วยเนี่ยหยอดจนครบทุกถ้วยก็ประมาณ16ชิ้นอะเนาะหยอดได้นี่เข้าเตาอบใช้เวลาตอนแรก200ก็ใช้เวลา15นาทีแล้วเราก็ปรับให้ต่ำลงพอจะให้เกียมก็ใช้ต่อไปปรับเหลือ180ก็ใช้ต่อไปอีก15นาทีคือเวลา25อยู่ระหว่าง25ถึง30นาทีเขาจะสุกได้ที่พอดีเลยก็ดูสีเล็กเขาจะเกียมหน่อยแต่ถ้าอันเล็กอะเขาจะเกียมหน่อยแต่อันใหญ่เนี่ยเขาจะออกสีขาวหน่อยๆแต่ว่าก็สวยอยู่เนาะเกียมน้อยอย่าเกียมมากเขาเรียกสีทองอะเนาะแล้วใช้รับประทานกับกาแฟร้อนๆก็อร่อยได้อีกแล้วขนมยามว่าง